สุดยอดผักลดความอ้วน6ชนิดที่คนลดน้ำหนักพลาดไม่ได้ผักลดความอ้วนถือเป็นอาหารลดน้ำหนักอย่างดีที่จะช่วยให้คุณสาวๆพิชิตความอ้วนได้อย่างง่ายดายว่าแต่จะมีผักชนิดไหนบ้างที่กินแล้วจะช่วยลดความอ้วนได้ดี1มะเขือสาวๆรู้ไหมคะว่ามะเขือนี้ถือเป็นผู้ช่วยลดน้ำหนักอย่างดีเลยทีเดียวนะเพราะว่ามะเขือจะมีสารอาหารที่เรียกว่าไบโอฟลาโวนอยด์และโพแทสเซียมซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะช่วยคุมระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้รับรองเลยว่าถ้าใครกินมะเขือบ่อยๆร่างกายจะเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นแน่นอน 2. หน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งถือเป็นแหล่งรวมของเส้นใยโฟเลตวิตามินซี E K B 6และแร่ธาตุชนิดอื่นๆซึ่งสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ดีแถมไม่ว่าจะเอามาผัดหรือนึ่งรับประทานกับน้ำพริกก็อร่อยเรียกได้ว่าเป็นผักอีกหนึ่งชนิดที่สาวๆไม่เคยพลาดเลยล่ะค่ะ 3. ถั่วเหลืองถั่วเหลืองถือเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่จะช่วยลดน้ำหนักได้ดีเพราะในถั่วจะอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตอีกทั้งยังมีเส้นใยสูงเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะช่วยให้อิ่มนานอีกทั้งยังจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้อีกด้วย 4. ผักสลัดผักสลัดเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำกินแล้วจะช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารในร่างกายทำงานได้ดีดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ผักสลัดจะกลายเป็นเมนูยอดนิยมสำหรับผู้ที่กำลังลดความอ้วน 5. พริกความเผ็ดร้อนของพริกเป็นตัวสำคัญที่จะช่วยลดความอ้วนได้ดีซึ่งในพริกจะมีสารที่ชื่อว่าแคปแซนตินซึ่งสารนี้จะช่วยให้การเผาผลาญไขมันในร่างกายทำงานได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ควรรับประทานแต่พอดีเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะส่งผลเสียทำให้ปวดท้องหรือท้องเสียได้ 6. หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่มีคุณสมบัติที่จะช่วยเผาผลาญไขมันและลดไขมันได้ดีแต่ทั้งนี้สำหรับใครที่ไม่ชอบกลิ่นฉุนๆของหัวหอมอาจจะนำไปปรุงให้สุกก่อนรับประทานจะทำให้มีรสหวานและทานง่ายยิ่งขึ้น